สบายดีน้องนักเรียนชั้นม .2 ทุกคนในคลิปวิดีโอนี้อาจารย์จะพาพวกหลานมาทวนคืนบทเรียนที่เราเคยเรียนผ่านมาเพื่อเป็นการกะเทียมในการสอบเสียงในพวกหลานเด้ออยู่ในบทที่1นี้แม่นเราได้เรียนเกี่ยวกับเลขส่วนเนาะในเลขส่วนนี้พวกหลานจําได้นับแต่จํานวนพูดของเลขส่วนเนาะพูดของเลขส่วนนั่นแหละเด้อต่อมาเป็นการคูณจํานวนได้1กับเลขส่วนแม่นเราจะเอาจํานวนนั่นมาคูณกับจํานวนพูดแล้วมาหารในพูดหรือว่าเราจะเอาจํานวนนั่นนั้นมาหารในพูดแล้วจึงมาคูณกับจํานวนพูดคําตอบก็แม่นอันเดียวกันนะพวกหลานเด้อมาเบิ่งอยู่ในบทที่2เนาะถ้ามีคูณและอุปคูณของเลขส่วนนี้ถ้าว่าเราสอบหาถ้ามีคูณของเลขส่วนแม่นเราจะได้จากทวีคูณของจำนวนพูดเนาะมาส่วนให้อุปคูณของพูดนะพวกหลานนะต่อมาเป็นการซอกหาอุปคูณของเลขส่วนเมนเราจะได้จากอุปคูณของจำนวนพูดเนาะส่วนให้ทวีคูณของพูดนั่นเองนะพวกหลานแยกให้ได้นะพวกหลานเด้อระหว่างทวีคูณของเลขส่วนและอุปคูณของเลขส่วนเนาะมาเบิ่งอยู่ในบทที่3การย่อและการขึ้นพูดรวมเลขส่วนในการย่อหรือว่าการคัดจอดเลขส่วนนี้แมนเฮาจะคัดส่วนคูณรวมของจํานวนพูดและของพูดออกดังตัวอย่างนี้ส่วนคูณรวมแมน11เฮาคัดออกก็จะเหลืออยู่3ส่วน4ข้อนี้คือกันส่วนคูณรวมแมนหาเฮาคัดออกเนาะต่อมาในข้อ2การขึ้นพูดรวมของเลขส่วนในการขึ้นพูดรวมของเลขส่วนนี้แมนการเฮ็ดให้เลขส่วนมีพูดเป็นจํานวนเดียวกันหรือว่าการซอกหาทวีคูณรวมหน่วยสูตรของพูดนั่นเองเนาะเมื่อเฮาได้แล้วเฮาก็มาคูณให้พูดเป็นจํานวนเดียวกันนี่พูดรวมของเฮาแมน54หรือว่าทวีคูณรวมหน่วยสูตรของเฮาแมน54นั่นเองเฮาก็มาคูณในพลังได้มาเบิ่งอยู่ในบทที่4เนาะเราได้เรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเลขส่วนในการเปรียบเทียบเลขส่วนนี้ถ้าว่าเลขส่วนมีพูดคือกันเนาะถ้าว่าพูดคือกันแม่นให้พวกหลานสังเกตเบิ่งจํานวนพูดถ้าว่าจํานวนพูดของเลขส่วนหลายๆแม่นเลขส่วนนั้นจะหลายกว่าหมู่นั่นแหละเด้อต่อมาเลขส่วนที่มีจํานวนพูดคือกันถ้าว่าจํานวนพูดคือกันให้ผู้หลานสังเกตเบิ่งพูดเนาะถ้าว่าพูดของเลขส่วนหลายๆเลขส่วนนั้นจะหน่อยกว่าหมู่ได้ล่ะเด้อและในข้อคอแมนเลขส่วนที่มีพูดต่างกันถ้าว่าเลขส่วนที่มีพูดต่างกันนี้เราอยากเปรียบเทียบเราต้องได้ขึ้นพูดรวมเสียก่อนแล้วจึงปฏิบัติคือกับการเปรียบเทียบเลขส่วนที่มีพูดคือกันในนี้เราก็ขึ้นพูดรวมเนาะพูดรวมแมนเท่ากับ36เนาะเราจะเห็นว่า6นี้น้อยกว่า7เราสามารถเปรียบเทียบได้เนาะมาเบิ่งอยู่ในบทที่5หาบทที่6เนาะการบวกและการลบเลขส่วนในการบวกเลขส่วนที่มีพูดคือกันนี้แมนเพิ่นจะเอาจํานวนพูดมาบวกกันแล้วหักษาพูดนั้นไว้เนาะดังตัวอย่างเราก็จะเอา4บวกกับ3ได้อยู่7เนาะพูดของเฮาแม่นเลขหารเฮาหักษาไว้คือ9เนาะการลบก็เช่นเดียวกันนะพวกหลานเด้อเอาเบิ่งในข้อที่2เนาะการบวกเลขส่วนที่มีพูดต่างกันการบวกเลขส่วนที่มีพูดต่างกันนี้แม่นเฮาขึ้นพูดรวมเสียก่อนแล้วจึงปฏิบัติคือกับการบวกเลขส่วนที่มีพูดคือกันไอ้นี่พูดรวมของเฮาแม่น10นะพวกหลานเด้อเมื่อพูดคือกันแล้วเฮาก็จะเอาจํานวนพูดมาบวกกันก็จะได้คําตอบถ้าคัดจอดเท่ากับคัดจอดเนาะกรณีที่คัดจอดได้การลบก็เช่นเดียวกันนะพวกหลานเด้อมาเบิ่งอยู่ในบทที่7หาบทที่8เนาะการคูณและการหาเลขส่วนในการคูณเลขส่วนนี้แมนเพิ่นจะเอาจํานวนพูดคูณกับจํานวนพูดเนาะเอาพูดคูณกับพูดหรือว่าเอาทั้งทึงคูณกันทั้งลุมคูณกันนะพวกหลานเด้อแล้วเขาก็คัดจ้อนทาวาคัดจ้อนได้เนาะต่อมาเป็นการหารในการหารเลขส่วนนี้แมนเฮาจะปีนจากหาร
เป็นคูณนอแต่จะสลับระหว่างจำนวนพูดกับพูดโบราณสังเกตตามตัวอย่างนำเลยเด้อล่ะเด้อมาเบิ่งอยู่ในบทที่9เนาะหาบทที่10หาบทที่11เราจะได้เห็นเกี่ยวกับจำนวนปกติและจำนวนอปกตินี่โบราณแยกให้ได้นับแต่จำนวนทศนิยมเนาะจำนวนทศนิยมก็คือจำนวนที่เศษชิ้นสุดหรือว่าหอบเวียนแม่นเลขสูตรเขาจะเอิ้นว่าจำนวนทศนิยมเนาะและในการเปลี่ยนจำนวนทศนิยมเป็นเลขส่วนโบราณสังเกตเนาะนับแต่หลังจุด1โตส่วน10เนาะ2โตส่วน100 3โตส่วน1000นะครับกับคัดจ้อนถ้าว่าเราสามารถคัดจ้อนได้เนาะต่อมาแม่นจำนวนทศนิยมหอบเวียนบ่อสิ้นสุดถ้าว่าจำนวนทศนิยมหอบเวียนบ่อสิ้นสุดนี้เขาจะเอิ้นว่าจำนวนปกตินะพลานได้นี่นี่หอบเวียนแม่นเลข6เนาะหอบเวียนแม่น51และหอบเวียนแม่น2 9 7เขาจะเอิ้นว่าจำนวนปกติเนาะส่วนว่าจำนวนอปกติแม่นจำนวนที่บ่มีหอบเวียนและกับเศษบ่อสิ้นสุดเนาะคือเอาหารไปได้ตลอดนะพลานแยกให้ได้ระหว่างจำนวนทศนิยมจำนวนปกติและจำนวนอปกติเนาะมาเบิ่งอยู่ในบทที่12 13และบทที่14เราจะได้เห็นเกี่ยวกับการคึงคือเทียบไซมิตร1เนาะการคึงคือของมุมเทียบไซแกนและเทียบไซมิตรคำว่าคึงคือนะครับก็เคยเรียนมาแล้วเวลาผับต้องเต็งกันเนาะคำว่าคึงคือและนี่ถ้าว่าเทียบไซชินซือเนาะถ้าว่าเทียบไซชินซือนี้แม่นเขาจะใส่อุปกรณ์1แม่นบรรทัดสาก2แม่นกลมป่าแม่นเขาจะสากเม็ดคึงคือนับแต่เม็ดคึงคือของ A แม่น A ขีดเนาะเม็ดคึงคือของ B แม่น B ขีดเม็ดคึงคือของ C แม่น C ขีดเขาสากโดยการใส่บรรทัดสากและกลมป่าอันนี้นะพลันต่อมาแมนการคึงคือเทียบไซเม็ดเนาะการคึงคือเทียบไซเม็ดคือกันแมนเขาจะสากเม็ดคึงคือคือเม็ดคึงคือของ B แมน B 2ขีดเม็ดคึงคือของ C แมน C 2ขีดหลังจากเขาได้เม็ดคึงคือแล้วเขาก็ขีดสินซือหรือว่าขีดทอนซือหากันเขาก็จะได้มุมคึงคือนั่นเองนะพลันมาเบิ่งอยู่ในบทที่15หาบทที่16แมนเขาจะได้เห็นเกี่ยวกับเลขกำลังในเลขกำลังนี้แห่งโบราณจือนับตั้งแต่ A กำลัง N นี้เท่ากับ A คูณกัน N เทื่อ A เขาเอิ้นว่าพื้น N จะเอิ้นว่าตัวกำลังนี่ถ้าเขาอ่านเนาะเขาจะได้ A ขึ้นกำลัง N ถ้าเป็นตัวเลขในนี้อาจารย์ยกมานี้ก็เป็น2กำลังหาในโบราณและต่อมาเป็นคู่ลักษณะเนาะคู่ลักษณะนี้การโบราณจือเดินนับแต่ผลคูณของเลขกำลังเนาะผลคูณของเลขกำลังกำลังของกำลังผลหารของกำลังหรือว่ามีอีกหลายๆสูตรให้พลานไปศึกษาค้นคว้าตื้มเนาะมาคราวนี้อาจารย์ก็ขอฝากให้พลานไปศึกษาค้นคว้าบทเรียนเนาะเพื่อการเกี่ยมให้พลานได้ทาวาบ่เข้าใจในข้อใดบทใดก็สามารถเสร็จหาหรือว่าโทรหาอาจารย์ทางส่วนตัวเด้อและอย่าลืมพากันรักษาสุขภาพให้พลานเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้สำนี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะขอขอบใจ